ก็หลังจากที่เดือนสิงหาคมอย่างที่ป้าพูดไปนะคะก็ได้คิดว่าบอลไทยก็อยู่ในช่วงวิกฤตนะคะหลายๆด้านในการแข่งขันก็เลยตัดสินใจที่ลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดตัวสภากรรมการนะคะก็อย่างที่ทราบนะรวมทั้งตัวแป้งเลยก็จะมี19คนนะคะแป้งสมัครเป็นนายกนะคะแล้วก็มีคุณเนวินชิดชอบให้เกียรติเป็นที่ปรึกษานะคะนอกจากนั้นก็อุปนายกทั้ง5คนนะคะก็มีคุณประวินพิรมภักดีนะคะคุณอนบสิงห์โตทองคุณอริศักดิ์เบญจศิริวรรณแล้วก็คุณวิรัตหลัวทองและก็อาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินนะคะส่วนสภากรรมการนะคะก็อย่างกฎหมายนะจะต้องมีผู้หญิงนะจะต้องแยกเลือกตั้งผู้หญิงก็มี2คนนะคะน้องจอยนะคะมาดามจอยของน้องบัวพิษนะคะก็เป็นตัวแทนจากปี2ด้วยนะคะแล้วก็คุณตุ๊กนภัสดาซึ่งจริงก็เป็นคนที่รักในวงการฟุตบอลแต่ว่าท่านยังไม่ได้อยู่ในทีมไหนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพี่ตุ๊กเปียพงศ์ผิวอ่อนนะคะซึ่งแป้งดีใจมากตอนที่แป้งโทรไปทักทามท่านก็ตอบรับนะคะก็คิดว่าท่านก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยพัฒนาเรื่องทีมชาติไทยได้คู่กับอาจารย์ชันวิทย์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีตัวแทนจากที3ซึ่งไปให้ความสำคัญมากเรื่องที2ที3นะคะเพราะทราบว่าเป็นประเด็นที่หลายอยู่ในใจหลายคนตัวแทนจากที3ก็มีนะคะคุณเลิศศักดิ์นะคะท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์สโมสรเลยยูไนเต็ดนะคะแล้วก็ยังมีทางพี่ป๊อปกิตติบดีนะคะประวิทย์นะคะตัวแทนจากทางราชประชานะคะก็จากสโมสรคนที่เห็นเลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะแสงประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะในวันที่ในเกมโฮมเกมนะคะแมตช์เย้าในวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นแมตช์เย้ากับทีมราชบุรี FC นะคะที่สโมสรแพทสเตเดียมนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าแป้งมีความรักและก็ผูกพันกับท่าเรือมากนะคะแต่ก็เพื่อที่จะขจัดเสียงที่คิดว่าอาจจะไม่สง่างามถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวชัดเจนเขียนอยู่ในไบเบิลของการลงสมัครสมาชิกนายกสมาคมฟุตบอลนะคะแต่ก็เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจและเห็นว่าแป้งเป็นกลางนะคะก็จึงจะลงจากตำแหน่งประธานสโมสรของการท่าเรือในปี25ก็จำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่นี่แป้งยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าในการเลือกตั้งจะมีเกิดขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์นะคะแต่ก็คิดว่าทีมนะคะที่จะทำงานภายใต้การนำของแป้งเนี่ยเรามีความพร้อมนะคะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าเรามีโอกาสได้รับตำแหน่งเลือกตั้งให้เป็นผู้บริหารชุดต่อไปของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าแป้งจะเป็นผู้หญิงแล้วก็จากในประวัติศาสตร์ยังไม่มีนายกผู้หญิงนะคะแต่ก็ด้วยหัวใจที่แป้งอยู่กับวงการฟุตบอลมา16ปีแล้วก็คงจะเป็นสิ่งพิสูจน์ทราบได้ว่าแป้งมีความรักและผูกพันและศรัทธาต่อวงการฟุตบอลซึ่งแป้งเชื่อว่าฟุตบอลนี้เป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬาของมวลชนและเป็นกีฬาของคนไทยทั้งชาติแท้จริงนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะตั้งใจพัฒนาและทำให้ดีที่สุด